สำหรับแผนการการจัดซื้อจัดหาบรรดาระบบอาวุธของกองทัพของไทยในแต่ละภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกหรือว่ากองทัพอากาศตลอดระยะเวลาปี2023ที่มีการตั้งเป้าเอาไว้หลักๆจะมีอยู่2โครงการใหญ่เพื่อเฮ็ดให้ชัดเจนหลายที่สุด1ก็คือโครงการเรือดำน้ำแบบ S6 ที่เรือยนต์คลาสจากฝั่งของจีนและ2ก็คือโครงการการสั่งซื้อคือมิดหบครับไลสเตลใน generation ที่หาของทางสหรัฐแบบ F-35 Riding 2ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางฝ่ายของสหรัฐเองก็ถือว่ายังโบท่านให้คำตอบที่ชัดเจนต่อกับกองทัพอากาศของไทยถึงแม้ว่าจะมีการยื่นขอเสนอหลายๆอย่างที่น่าสนใจจากฝั่งกองทัพของไทยเองก็ตามแต่ว่าในปัจจุบันนี้โครงการเรือดำน้ำแบบพลังงานดีเซลไฟฟ้าในรุ่นของ S-6 ที่เรือยนต์คลาสจากฝั่งของจีนน่าจะมีความคืบหน้าหลายกว่าโครงการการสั่งซื้อคือมีหบครับลายจากฝั่งของทางสหรัฐถึงแม้ว่าในส่วนระยะเบื้องต้นโครงการการสั่งซื้อเรือดำน้ำแบบยวนคลาสของกองทัพเรือของไทยจะถือยุบชะงักและก็หลาซาออกไปเป็นระยะเวลาหลายปีเนื่องจากมาตรการการข่มบาตของสหภาพยุโรปในการจำกัดการส่งออกระบบเครื่องยนต์ลักเพื่อนำมาประกอบใส่กับเรือดำน้ำแบบ S-6 ที่รุ่นส่งออกของจีนโดยเฉพาะแมนระบบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพคุมกำลังสูงจากเยอรมนีซึ่งดังกล่าวนี่เฮ็ดให้ขั้นตอนการต่อเรือดำน้ำของกองทัพเรือของไทยที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือจะมีการสั่งซื้อในเบื้องต้น2ลำและก็ลำที่2ลำที่3ตามลำดับแต่การสั่งซื้อในครั้งนี้อาจจะบ่ราบรื่นด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายทางด้านหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนกองทัพของจีนในการออกแบบพัฒนาวิจัยและก่อสร้างต้นแบบของระบบเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะนำมาประกอบใส่กับเรือดำน้ำพลังงานดีเซลไฟฟ้าตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือของไทยเปิดเผยในปัจจุบันระบุว่าชุดอุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่ทางฝ่ายของจีนเสนอที่จะมีการติดตั้งกับเรือดำน้ำแบบ S-6 ที่เรือยนต์คลาสเป็นระบบเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการปั่นไฟฟ้าเพื่อชาร์จพลังงานให้กับอุปกรณ์แบตเตอรี่ซึ่งจะเป็นชุดในการขับเคลื่อนตัวเรือดำน้ำอีกระยะหนึ่งซึ่งระบบเครื่องยนต์ชุดใหม่จะบ่แม่นระบบเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำแต่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์เพื่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใต้ทะเลและก็จะเพิ่มระยะเวลาในการประจำการตลอดถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความเงียบรวมทั้งสามารถผลิตและก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ระบบการทำงานในส่วนอื่นๆซึ่งการนำใส่ระบบดังกล่าวอาจจะเฮ็ดให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งพลังงานที่อาจจะมีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นในการนำมาดัดแปลงเพื่อประกอบใส่กับ S-6 ที่เรือยนต์คลาสซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางทหารของไทยประเมินเบื้องว่าหลังจากที่ทางกองทัพเรือได้รับมอบเรือดำน้ำแบบ S-6 ที่จะเฮ็ดให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทยซึ่งจะเฮ็ดให้มีความได้เปรียบเนื้อกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับทะเลโดยเฉพาะแมนเขตพื้นที่ผลประโยชน์ทางทะเลบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของกัมพูชามาเลเซียหรือว่าในฝั่งของทางเมียนมาซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้ทางฝ่ายกองทัพของไทยเองให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในเขตพื้นที่หนาน้ำอ่าวไทยตลอดถึงอ่าวทะเลอันดามันซึ่งโครงการเรือดำน้ำ S-6 ที่เรือยนต์คลาสของกองทัพของไทยมีราคาสูงถึง390ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำในจำนวนดังกล่าวนี้ไล่เฉพาะในส่วนของอุปกรณ์หลักของเรือดำน้ำซึ่งยังบ่ทันมีการบวกรวมในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านของระบบอาวุธตลอดถึงค่าบำรุงรักษาในด้านอื่นแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือกองทัพเรือของไทยมีแผนจุดประสงค์ในการยัดใส่งานเรือดำน้ำแบบ S-6 ที่เรือยนต์คลาสควบคู่กันกับเรือยกพ่นขึ้นบกในรุ่นของเรือหลวงช่างหรือใช้ 071E
ที่กำลังได้รับมอบจากทางฝั่งของจีนในปัจจุบันเสียงเฮือหบในรุ่นนั้นจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักและก็กำลังสนับสนุนที่สำคัญให้กับการปฏิบัติงานของกองกำลังเฮือดำน้ำของกองทัพเฮือของไทยในอนาคตซึ่งจะซอยเพิ่มความได้เปรียบเนื้อกว่ากองทัพเฮือของประเทศเพื่อนบ้านถึง2เท่าและถึงแม้ว่าขั้นตอนการสั่งซื้อเอโซกที่เรือยนต์คลาสจะประสบกับปัญหาอย่างหนักในส่วนเบื้องต้นแต่ว่าในปัจจุบันสิ่งที่ชัดเจนก็คือกองทัพเพื่อของไทยยังเดินหน้าในการผลักดันการสั่งซื้อต่อไปและในส่วนของการสั่งซื้อคือบิน6ขับลายสเตลแบบ F35 จากทางฝั่งของสหรัฐก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางกองทัพของไทยนั้นตั้งเป้าเอาไว้ถึงแม้ว่าการสั่งซื้อ F35 จะมีกระแสการขัดขานอย่างแพร่หลายเกี่ยวข้องกับราคาค่าใส่จ่ายเช่นเดียวกันกับกระแสการขัดขานการสั่งซื้อเรือดำน้ำเอโซกที่เรือยนต์คลาสจากฝั่งของจีนแต่เมื่อมีการวิเคราะห์และก็ประเมินประสิทธิภาพตลอดถึงความจำเป็นโดยรวมแล้วเขาระบุว่าการสั่งซื้อ F35 นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและก็มีความจำเป็นและมีอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการสั่งซื้อเรือดำน้ำแบบ SOT เนื่องจากว่าเรือดำน้ำแบบ SOT มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์หลักก็คือในส่วนของระบบเครื่องยนต์ในขณะที่ว่า F35 เป็นการสั่งซื้อแบบชุดอุปกรณ์หลักของตัวระบบซึ่งบ่มีการเปลี่ยนทายและก็เป็นระบบอาวุธที่ได้มาตรฐานที่ทางสหรัฐเองก็มีการนำใช้และก็ส่งออกขายให้กับประเทศพันธมิตรปัจจุบันนี้หลายกว่า700ลำในขณะที่ว่าเฮือดำน้ำแบบเอโซกที่เรือยนต์คลาสทางฝ่ายของจีนมีการผลิตขึ้นมาเพื่อการส่งออกขายให้กับกองทัพเรือของไทยและก็กองทัพเรือของปากีสถานเท่านั้นบ่มีการประจำการในกองทัพเรือของจีนแต่ว่าเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะและในปัจจุบันนี้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญของไทยเองก็ได้มีการประเมินซึ่งเขาระบุว่ากองทัพอากาศมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบิน6ขับไล่สเตลแบบ Lightning II ของสหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสหรัฐในปัจจุบันยังลังเลในการยะขายเครื่องบิน6ขับไล่แบบ F-35 ให้กับกองทัพของไทยด้วยเหตุผลหลายๆประการในด้านของความมั่นคงทั้งด้านเทคโนโลยีและก็ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางฝ่ายของสหรัฐประเมินเบื้องว่าทางการของไทยค่อนข้างยังมีความใกล้ชิดและก็สนิทสนมกับฝ่ายของจีนตลอดถึงได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารหลากหลายด้านจนส่งบริษัทจีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศซัพพลายเออร์ด้านการทหารรายใหญ่ที่สุดให้กับกองทัพของไทยแซงหน้าสหรัฐไปแล้วฉะนั้นโครงการ F-35 ของทางกองทัพไทยถือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ประมาณ 50% ที่ทางสหรัฐจะขายหรือบ่ขายแต่ถึงอย่างก็ตามทางฝ่ายกองทัพอากาศของไทยยืนยันว่าถ้าหากทางด้านบริษัทล็อกกิ้นมาตินหน่วยงานเพนทากอนของสหรัฐบ่อนุมัติการขายพวกเขาก็พร้อมในการยะหันไปเลือกซื้อเครื่องบิน6ขับไล่ในรุ่นอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับ F-35โดยเฉพาะแม้นเครื่องบิน6ในโซนของยุโรปหรือว่าตัวเลือกอื่นๆจากเกาหลีใต้หรือเครื่องบิน6แบบ F-16 รุ่นปรับปรุงของสหรัฐแทนแต่ถึงอย่างก็ตามกองทัพของไทยนั้นก็ได้มีการตั้งความหวังไว้กับ F-35 ว่าจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญในการยกรับความทันสมัยของกองทัพประจำภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเฮ็ดให้มีกองทัพที่มีความเข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่ง